มาต่อกันที่บ้านนี้กันบ้างดีกว่านะคะหลายคนจับตามองแม่แอปไงไปร่วมงานวันเกิดปู่ไพวงคุณผู้ชมขาแล้วก็ถ่ายภาพแฟมิลี่กันมาเป็นครอบครัวเลย มีคุณสงกรานต์ด้วยน้องปีใหม่ก็มีแล้วก็มีน้องไมค์ณภัสสิแฟนใหม่คุณสงกรานต์ร่วมเฟรมกันอยู่ด้วยไปเลยเรียกได้ว่าเป็นเฟรมภาพครอบครัวที่อบอุ่นค่ะหลายคนเข้ามาแซวโมเมนต์ว่าอุ๊ยอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยแล้วเมื่อวานนี้ค่ะแม่แอปออกงานอีเวนต์เผยโมเมนต์สำคัญในงานวันเกิดของคุณปู่ให้ฟังบอกว่าคือปกตินี่นะเขาก็ไปหาคุณปู่ตลอดไม่ใช่แค่ว่าต้องรองานวันเกิดวันอื่นๆก็ไปแต่ว่าวันนั้นเนี่ยถือว่าเป็นวันพิเศษก็เลยพาน้องปีใหม่ไปด้วยไปอ้อนคุณปู่สักหน่อยค่ะแต่ที่หลายคนเห็นแล้วรู้สึกว่าชื่นชมเพราะว่าในงานวันเกิดคุณปู่นี่นะมีน้องไมค์เนี่ยแฟนใหม่ของคุณสงกรานต์เขาไปร่วมด้วยหลายคนก็กังวลว่าความรู้สึกของแต่ละคนเนี่ยจะโอเคหรือเปล่าแม่แอปจะโอเคไหมแม่แอปบอกเลยว่ากับน้องไมค์เนี่ยเจอกันเป็นครั้งแรกก็ทักทายกันปกติค่ะไม่มีอะไรเลยบทสนทนาก็ไหลๆกันไปตามธรรมชาติสบายๆค่ะแล้วก็บอกความรู้สึกด้วยว่าโอเคกับทุกอย่างเลยส่วนตัวแล้วไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะวันนั้นเป็นวันดีวันเกิดคุณปู่ด้วยแล้วก็มีโมเมนต์สำคัญที่ทุกคนเนี่ยต้องไปเจอกันฟังแม่แอปเล่าโมเมนต์สุดอบอุ่นของวันนั้นกันหน่อยจ้าไปตลอดค่ะตลอดเพราะถึงไม่ได้มีเทศกาลหมายถึงไม่ได้มีงานก็เจอกันบ้างอยู่แล้วค่ะแอปไม่เคยมีปัญหาใดๆอยู่แล้วค่ะหมายถึงว่ายิ่งโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นงานของที่บ้านคุณปู่สงกรานต์เนี่ยค่ะก็ถ้ามีโอกาสถ้าไม่ได้ติดงานก็ไปร่วมเสมอค่ะจริงๆตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรอะค่ะก็คิดมันก็ไหลๆไปตามธรรมชาติค่ะไม่ได้คิดอะไรค่ะเพียงแต่ว่าก็อาจจะเป็นครั้งแรกที่ได้เจอได้แบบร่วมเฟรมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะป้าก็ทักทายปกติแต่ว่าไม่ได้คุยอะไรกันเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันดีๆครอบครัวนะคะ Happy Family Day ค่ะมาดูกันต่อนะคะกับคุณแม่ลูก2คุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดูภาพนะคะเราดูภาพแล้วต้องขยี้ตาดูนี่คุณแม่ลูก2ปะเนี่ยนี่อุ้มท้องมาออกงานนะคุณผู้ชมสวยมากน้องแพทิเซียกูดแล้วน้องในท้องนี่8เดือนแล้วคือถ้าดูจากครึ่งบนไม่รู้เลยว่าท้องอยู่พี่แจ๊คคุณผู้ชมเนี่ยอย่างที่ทราบกันนะคะว่าตอนนี้น้องแพทิเซียกูดเนี่ยกำลังท้องลูกคนที่2นะคะแล้วก็เข้าเดือนที่8ละก็คือจะคลอดเดือนมกราคมปีหน้าคุณผู้ชมใกล้คลอดแต่ความสวยความปังความขยันออกงานใส่สีแดงแรงนิดออกงานคุณผู้ชมคือคุณแม่ได้ชิลมากนะคะเพราะว่ามีประสบการณ์ในการท้องแรกมาแล้วนะคะแล้วอย่างที่บอกไปค่ะเรื่องเพศหลายคนก็ลุ้นซะเหลือเกินนะคะน้องก็ไม่ยอมบอกเขาบอกว่าจริงๆอ่ะจะเฉลยเพศลูกเร็วๆนี้ลูกสาวได้ไปแล้วอาจจะเรียกลูกชายก็ได้ไม่แน่หลายคนก็ลุ้นคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมดูหน้าจอตอนนี้คุณแพทิเซียกูดอะคิดว่าจะได้ลูกชายหรือลูกสาวนะคะนักข่าวก็พยายามถามแล้วถามอีกนะคะเจ้าตัวก็ไม่ยอมหลุดสักทีค่ะแต่มันมีอยู่ช็อตนึงคุณผู้ชมนะคะคือแพทิเซียก็บอกว่าจริงๆอ่ะยังไม่ได้เตรียมอะไรหรอกค่ะเรื่องข้าวของเพราะว่าของลูกคนที่2เนี่ยใช้ของน้องท้องคนแรกก็ได้ส่งต่อก็ได้คุณผู้ชมเอ๊ะหรือว่าท้องนี้จะเป็นลูกสาวนะคะเพราะว่ายังเป็นคือจริงๆแล้วทั้งคู่เนี่ยจะลูกสาวหรือลูกชายก็ได้นะคะเอาเป็นว่าก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปแต่ทั้งมวลคุณผู้ชมคลอดปุ๊บเขาไม่ปิดอู่นะคะเพราะว่าสามีค่ะพี่โน้ตเขารีเควสค่ะไปต่อเหรอขอลูกคนที่3ไปกันต่อเขามีเหตุผลดีๆด้วยเอาฟังคุณโน้ตก็ยังอยากมีอีกค่ะไม่ไหวคุณแม่ยังไม่แน่ใจจริงๆค่ะว่าจะไหวหรือเปล่าก็บอกไปแล้วค่ะว่าเดี๋ยวขอดูคนนี้คนที่2โตสักขวบนึงแล้วมาคุยกันใหม่เพราะว่าเราเองเอาจริงคิดถึงงานนะคะคุณสามีบอกว่าเตรียมไว้สำหรับ3แล้วกำลังดีกำลังอบอุ่นเขาบอกว่าเหมือนกลัวว่าเขามีอายุกว่าเราเนาะเขาบอกว่ากลัวไปก่อนแล้วหนูเหงากลัวแพทเหงาก็เลยอยากให้มีลูกเยอะโอ้ยคุณผู้ชมสามีเขาน่ารักนะเราพูดง่ายๆก็คือตกกลัวตัวเองตายก่อนแล้วภรรยาจะไม่มีเพื่อนโอ้นะคะใดๆก็ครอบครัวเขาก็แฮปปี้สุขสันต์นะคะส่วนแฟนละครไม่ต้องห่วงนะคะหลายคนบอกโอ้ยมีลูก3คนจะทิ้งวงการไปเลยหรือเปล่าแพทิเซียบอกว่าไม่ต้องห่วงนะคะหลังจากคลอดแบบปีหน้าหนูกลับมาแน่นอนค่ะคัมแบ็คคืนจอนะคะสำหรับแฟนๆที่คิดถึงเนี่ยได้ดูกันเต็มที่ไปเลยแพทคิดแล้วค่ะว่าปีหน้าคงต้องกลับมาถ่ายทำสักนิดหนึ่งเพราะว่าเราคิดถึงการแสดงมากเดี๋ยวไปดูว่าแบบจะซีรีส์ละครหนังก็เดี๋ยวว่ากันคือหลักๆเรารู้สึกว่าเรารักอาชีพการแสดงเราสนุกกับการได้ไปกองถ่ายเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ถ้ามีโอกาสก็ยังอยากกลับไปทำคิดอยู่ว่าต่อไปนี้ต้องรับแต่บทแม่เราแน่เลยไม่ยึดติดกับบทอุ้ยไม่ยึดติดเล่นอะไรก็ได้รู้สึกนี่แหละคือความสนุกของการได้แสดง
ไม่แม่ค่ะเรื่องล่าสุดเขามีลูกเขายังไม่แม่เลยนะคะสวยปันนี้ถูกต้องค่ะคุณผู้ชมขามาต่อ